ถ้าเผื่อว่านะบริสุทธิ์ในส่วน3 1สัตว์เนี้ยวข้ามาก็เห็นอยู่ตัดหลัดก็ยังกินไม่ได้2ได้ข่าวว่าสัตว์นี่มันตายเพราะคนฆ่ามาขายฆ่ามาให้กินไม่ได้ได้ข่าวว่าสัตว์นี่ถูกคนฆ่าเฉพาะบุคคลฆ่าว่างั้นคือมันปนเปนกันน่ะได้ข่าวว่างั้น3สงสัยสัตว์ที่ไม่ใช่ไอสัตว์ที่มันเป็นไม่ใช่มันเป็นอะไรนั่นมันเป็นเนื้อบางสุกุลเป็นเนื้อที่สัตว์เดนสัตว์กินหรือเปล่าหรือว่าเป็นอุทิศมังสะหรืออุทิศมังสะนี่แหละก็คือสัตว์ที่เป็นมีสันจิตจะมีจิตมุ่งที่จะทำร้ายปานะชีวิตโบโลเปตุงคือไปทำร้ายสันนิตาด้วยการมีจิตตัวนี้หรือเปล่าข้อหนึ่งชื่อสัตว์เท่านั้นถ้ามีจิตตัวนี้แล้วสันจิตจะปานังชีวิตตาโวโรเปตุกล่าวชื่อสัตว์ปั๊บบาปเป็นข้อที่หนึ่งเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยข้อที่สองไปจับมันมาข้อที่สามสั่งฆ่าฆ่าสั่งบาปมาเป็นลำดับฟังให้ดีนะบาปเป็นลำดับมากขึ้น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 เท่าไหร่หนึ่งกล่าวชื่อสองผูกมันมาจับมันมา3บอกให้ฆ่า4ฆ่าสัตว์ตายบาปหนักบาปซ้ำบาปซ้อมบาปละเอียดบาปเป็นอันมากที่ไม่ใช่บุญเลยเป็นระดับ4ฆ่าตายเลยนะ5เอาไปทำอาหารถวายภิกษุสาวกพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าข้อ5แล้วมันจะบาปไม่รับประทานหัวมันจะไปยังไงเห็นไหมว่าบาปเอาเนื้อสัตว์เอาอาหารเนื้อสัตว์มาถวายภิกษุมาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยบาปรับประทานศีรษะหนักมากหนักไม่ใช่อาตมาพูดเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนแต่คนเข้าใจไม่ถึงธรรมถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ใครจะไปฉันเนื้อสัตว์ใครจะไปกินเนื้อสัตว์นั่นเป็นวิบากกันละกันเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้มันก็ยังโง่มันก็ยังเป็นผีมันก็ยังเป็นสัตว์นรกมันก็ยังบาปยังตกนรกเพราะแม้แต่กินแล้วไปแก้ตัวว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ากินสักแต่ว่าอาหารไม่ได้กินเนื้อสัตว์ทั้งนั้นแต่เอาเนื้อชิ้นสัตว์อะไรกินใส่ปากมันเป็นการเลี่ยงบาลีท่านไม่ได้แปลว่าสักแต่ว่ากินอาหารเพื่ออย่างนั้นท่านให้ปรุงตรงที่ว่าไม่ไปติดรสไม่กินเพื่อมัวเมาและไปบอกว่ากินเนื้อสัตว์นี่กินไม่ติดรสไม่มัวเมาขี้หมาเนี่ยมันคนละระดับที่พิจารณาที่บอกประเด็นว่าคุณจะไปกินเนื้อสัตว์นี่มันตั้งก่อนแล้วแม้คุณไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยกินอาหารมังสวิรัติเนี่ยคุณยังกินมัวเมายังติดรสยังอะไรอยู่นั่นแหละคุณที่ให้ปัจเจเวกปฏิสังขาโยนิโสปฏิบินตปตังจะกินอาหารให้ปัจเจเวกกับติดรสอย่าไปมัวเมาอย่าไปกินเพื่อเชิดชูเพื่อหลงอะไรต่ออะไรแล้วก็เอามาตีขลุ่มมาแปลว่ากินเข้าไปเถอะเนื้อสัตว์ก็ใช้อันนี้มาแก้มันคนละขั้นตอนเลยมันคนละระดับกันเลยเพราะฉะนั้นจิตคุณคนที่หยาบก็จะเอาความหยาบๆมาตีความพวกเนี้ยและให้ตัวเองยังทำสิ่งที่หยาบหยาบบาปอยู่มันก็น่าสงสารแต่ไม่รู้ทำไงเข้าใจไม่ได้แล้วก็ไปใหญ่อ้างอิงโอ้ยสมัยพุทธเจ้าท่านก็ไม่ออกกฎขนาดพระเทวทัตยังให้ตั้งวินัยว่าอย่าให้สงกินเนื้อสัตว์ฉันเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าไม่ตั้งนี่แสดงว่าพระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์น่ะตีความง่ายๆงั้นขนาดพระเทวทัตยังไม่ฉันเนื้อสัตว์ยังจะให้ออกกฎไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์ว่าโธ่แล้วพระพุทธเจ้าจะไปฉันเนื้อสัตว์ได้ไงก
พระพุทธเจ้าวิชันนสันนี่แต่ถ้าพระพุทธเจ้าชันนสันแล้วเทวทัตจะกล้าบอกให้พระพุทธเจ้าออกกฎได้ไงก็ตถาคตยังชันเนื้อสัตว์อยู่จะไปออกกฎไม่ชันเนื้อสัตว์ได้ไงใช่ไหมโอ้แค่นี้ก็เป็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเทวทัตเนี่ยเคยบอกให้พุทธเจ้าเนี่ยออกกฎเลยว่าให้อย่าให้สงชันเนื้อสัตว์พุทธเจ้าก็บอกไม่ออกนะถ้าพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นก็บอกอ้าวไม่ออกก็แสดงว่าท่านฉันเนื้อสัตว์อยู่ที่ถ้าไม่กล้าออกกฎไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์นะแต่ไม่หลอกพระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตก็รู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ฉันเนื้อสัตว์แล้วก็ให้บอกให้สงฆ์ก็ไม่ฉันที่ตัวเองก็ไม่ฉันใช่ไหมพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ฉันแล้วเทวทัตก็ไม่ฉันก็ออกกฎที่ให้สงฆ์ไปฉันเนื้อสัตว์อยู่ทำไมก็มันบาปพระพุทธเจ้าไม่ออกเพราะท่านเจาะช่องไม่เช่นนั้นมันจะบีบคั้นเกินไปมันมีบางกรณีครับพ่อท่านที่เปิดช่องให้ภิกษุบางรูปที่กินเนื้อสัตว์เด่นใช่ใช่มีในวินัยมีอีกเยอะถ้าปิดถ้าปิดหมดนี่ผีเข้าถ้าบอกผีเข้าผีเข้าก็คือจิตวิญญาณต่ำจิตวิญญาณมันร้ายแรงแล้วเนี่ยจะไปยุ่งกับมันผีนี่ผีกระสือผีปลอบผีอาซาตานโอ้โหผีดุเดี๋ยวมันเอาตายเนี่ยมันจะกินเนื้อสัตว์จะไปแย่งจับปากมันได้ไงโอ้ยเนี่ยมนุษย์มันเป็นยังไงนะเหมือนกับพวกติดยาจะไปแย่งมันฆ่าตายเลยทำเป็นเล่นไปเถอะนะนี่มาเรื่องเมตตาสัตว์อ้าวมาเรื่องเมตตาสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์เว้นการฆ่าสัตว์วางอาวุธวางศาสตราในยะสำคัญลึกซึ้งอาวุธศาสตราเนี่ยมันไม่ใช้ฆ่าสัตว์มันก็จะมันไม่เท่าไหร่อาวุธศาสตราที่จะใช้ฆ่าสัตว์มันไม่เท่าไหร่แต่อาวุธที่ฆ่าสัตว์คนเขาวางไหมอาวุธที่ฆ่าสัตว์คนฆ่าคนนี่แหละคือสัตว์ใหญ่นี่สัตว์ไม่ควรฆ่าเนี่ยพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์ละเว้นคนคือท่านตรัสอย่างพูดดีละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคนนี่ก็คือสัตว์ใหญ่สัตว์ที่ไม่ควรฆ่าด้วยซ้ำวันถ้าคุณไม่ฆ่าสัตว์เดรัจฉานฆ่าสัตว์อื่นๆแล้วคุณก็ไม่ฆ่าหรอกคนเพราะมันบาปหนาเอาฆ่าสัตว์เดรัจฉานนะยิ่งไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยมันก็มีอัตราของบาปที่หนักที่หนาไปเรื่อยๆมันคนที่ไม่มีปัญญารู้แม้แต่เรื่องสัตว์เรื่องคนแล้วก็สร้างอาวุธฆ่าคนอยู่นี่คือผีขโมดผีโหดร้ายผีมิขะมิลักขะผีคนเถื่อนคนป่าคนไม่เจริญเทวนิยมไม่รู้เรื่องนี่นางสารเขาสอนก็ไม่ได้หรอกไปแก้ไขไม่ได้เพราะมันสุดวิสัยคนพวกนั้นไม่มีภูมิปัญญาจะมาเรียนรู้ยังไม่มีบารมีพอจะมาเรียนรู้ศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาผู้ดีเป็นศาสนาชั้นสูงเป็นศาสนาชั้นสูงคลาสสิกเป็นชั้นสูงสุดศาสนาสุดยอดนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าศาสนาพุทธทุกวันนี้ไม่เสื่อมศาสนาพุทธที่เข้าใจโลกุตระเข้าใจอย่างที่อาตมาทำถ้าสงฆ์หมู่ใหญ่ก็อธิบายธรรมะเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนอาตมาโอ้เมืองไทยนี่จะเป็นตัวอย่างให้แก่โลกเข้ามาจะเป็นตัวอย่างจะนำพาให้โลกเขาโลกจะยกย่องเชิดชูแต่เอาเถอะอาตมาว่าไม่วันหนึ่งก็วันหนึ่งผู้ที่มีภูมิปฏิภาณปัญญาทางเทวนิยมเขาจะเห็นโอ้อันนี้สุดยอดยอดแห่งยอดของมนุษยชาติฟังให้ดีนะอาตมาใช้คำว่ายอดแห่งยอดของมนุษยชาติ
นี่แม้แต่เรื่องเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับคนเท่านั้นจิตใจเขาก็สุดยอดประเสริฐแล้ววางสัตว์ราวางไม่สร้างอาวุธฆ่าคนนะมีความละอายรู้มันเป็นโอ้โหเป็นเรื่องน่าละอายจริงๆเลยคุณแสดงความโกรธออกมานี่ก็น่าละอายแต่คนไม่มีหิริไม่มีความละอายก็แสดงความโกรธเฉยทำไมอย่างนี้ไม่โกรธก็ไม่ใช่คนละชายคุณสัตว์นรกอย่างนี้มันต้องโกรธจะไม่โกรธก็ไม่ใช่คนละอ้าวชายคุณเป็นสัตว์นรกถ้าเป็นมนุษย์โซ่ผู้ที่มีจิตสูงคุณไม่ผีเข้าอย่างนั้นหรอกโกรธนะผีเข้าแล้วแม้แต่คุณไม่ใช่โกรธรักชอบเสพรักชอบเสพเป็นผีแปลงตัวจากทุกข์เป็นสุขคุณวิปลาส